วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่จาก ASUS ROG Zephyrus S17 รหัส GX703HSKF018T โอ้หูยชื่อรุ่นยังคงยาวเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปพิมพ์กันเองอาจจะพิมพ์ผิดๆถูกๆขึ้นไปตัวหนังสือไว้แบบนี้แล้วเอาไปเสิร์ชอ่านเพิ่มเติมกันได้เลยและนี่ก็คือกระเป๋าไซส์เล็กนะครับที่อยากจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่ามันก็คือซีรีส์ที่น่าสนใจดูจากสีสันนี่ตรงกับในจอเลยนะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 3,990 บาทนะครับจุดที่โดดเด่นก็คือการปลดล็อกอยู่ที่ด้านหน้าของตัวกระเป๋าเองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเซฟตี้ของบันจี้จัมป์นะคือวิธีการปลดล็อกจะเป็นการบีบด้านข้างแบบนี้นะครับซึ่งรูปทรงมันถือว่าแปลกตาดีเพราะว่ากระเป๋าทั่วไปก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้กันนะครับด้านในเองนะครับก็จะมีช่องเก็บของอยู่หลายส่วนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องน้อยไว้เก็บน้ำบัตรนะครับหรือว่านี่เลยเขาก็จะมีเป็นถุงกันน้ำเราสามารถจะเอาทั้งกระเป๋าเนี่ยใส่เข้าไปในถุงผ้าอันนี้ได้ถ้าเกิดว่าฝนตกหรือว่าโดนละอองฝนเนี่ยกระเป๋าหลักของเราจะได้ไม่ชื้นจะได้ไม่เปียกแล้วก็เสียหายนะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีแล้วก็จะมีสายที่เราสามารถนำมาคล้องนำมาสะพายได้นะครับJoy the Republic 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 แล้วก็จะมีรหัส111110110วิธีการล็อกสายนี่ก็น่าสนใจนะครับเขาก็จะให้เป็นตัวคล้องมาเป็นสัญลักษณ์ ROG อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยไม่ยากอะไรหรอกก็แค่เกี่ยวไปที่ด้านข้างแค่นั้นเองนะครับก็จะมีสเปคคร่าวๆก็คือมีขนาดอยู่ที่290x202x60นะครับแล้วก็วัสดุส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากไนลอนแล้วก็เป็นโพลีเอสเตอร์ TPU นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะเขาก็บอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบถ้วนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้อันเล็กเรามาดูอันใหญ่กันครับและนี่ก็คือกระเป๋าอันใหญ่อย่างที่บอกไว้นะครับมีราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 4,990 บาทบวกขึ้นมา 1,000 จากรุ่นเมื่อสักครู่นี้ใครอยากได้กระเป๋าโน้ตบุ๊กซื้ออันนี้ใครอยากได้กระเป๋าเก็บของสะพายข้างออกไปข้างนอกไปซื้อรุ่นเล็กแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการปลดล็อกนะครับก็จะเป็นลักษณะการบีบด้านข้างแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับสลักล็อกของรุ่นเล็กนะครับอันนั้นจะเหมือนเซฟตี้ของตอนไปกระโดดสูงวัสดุที่เขาใช้ผลิตนะครับแล้วก็รูปทรงการดีไซน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคมแล้วเหลี่ยมมันค่อนข้างที่จะแหลมเวลาเราต้องการจะบีบเพื่อปลดล็อกหรือว่าเราต้องการใส่สายเพื่อล็อกเข้าไปเนี่ยเหลี่ยมๆตรงนี้มันค่อนข้างจะทิ่มมือแล้วทำให้เราเจ็บอย่างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึง ROG แบบนี้เด่นๆเด่นมากๆขนาดใหญ่มากๆในเรื่องของกระเป๋านะครับสำหรับโน้ตบุ๊กของซีรีส์นี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ละกันเรามาพูดกันที่โน้ตบุ๊กตัวนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มจาก Intel Core i9 นะครับหรือว่าชื่อเรียก Tiger Lake รหัส 11900H กับ Clock Speed 2.5 GHz นะครับสามารถจะบูตไปให้มันสูงสุดได้อยู่ที่ 4.9 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3080เป็น GDDR6 มาพร้อมกับแรม 16 กิกนะครับในฝั่งของการ์ดจอซึ่งรองรับ ROG Boost ด้วยทำให้การ์ดจอที่มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้วสามารถเร่งให้มันทำงานได้ดีมากกว่าเดิมเราไปต่อกันที่ตัวจัดเก็บข้อมูลนะครับรุ่นนี้เขาจะให้มาเป็นแบบ M.2 NVMe PCIe 4.0 คุณโหลดเกมมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมรถแข่งเกมยิงเกมประจนภัยอะไรก็ว่ากันไปฟ้าคายภาคใหม่มาแล้วโหลดเข้ามาเก็บได้แรมเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่32 กิกเป็นรูปแบบ DDR4 บัส 3200นะครับเราสามารถอัปเกรดได้สูงสุดอยู่ที่48 กิกนะครับณขณะที่เราเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยแรมจะถูกใช้ไปประมาณ12 กิกกว่าๆ13 14 กิกอยู่ประมาณนี้นะครับในสเปค32 กิกนั้นมันเหลือๆไม่ต้องอัปเกรดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสุดซอยก็เพิ่มตังค์อีกนิดนึงครับตัวนี้เองเนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 17.3 นิ้วนะครับมาพร้อมกับ refresh rate อยู่ที่120 เฮิรตซ์และผิวหน้าจอเองเนี่ยเขาก็เลือกใช้เป็นแบบแอนตี้แกร์ครับทดสอบง่ายๆเป็นแบบนี้นี่หันหาแสงนะครับสิ่งที่เราต้องประสบพบเจอนั่นก็คือแสงสะท้อนที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับจากดวงอาทิตย์จากหลอดไฟอะไรก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีตรงนี้มาให้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเราจะแสบตาจากแสงเหล่านั้นความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็นแบบอัลตร้า HD นะครับซึ่งเราสามารถปรับเรโซลูชันสูงสุดได้อยู่ที่3840พิกเซลคูณ2160พิกเซลนะครับมันละเอียดมากๆสำหรับใครที่มีเกมดีๆที่รองรับอยู่แล้วนะครับปิดท้ายด้วยพาเนลของหน้าจอมีสเปคเป็น
IPS ตอบโจทย์สำหรับคนทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานทั้งคู่เลยนะครับสำหรับในเรื่องของความแม่นยำของสีนะครับเขาก็ให้มาเป็นแบบ 100% DCI-P 3เรามาดูต่อกันที่ดีไซน์ภายนอกนะครับตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.6 กิโลกรัมนะครับถ้าแลกมากับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมันมีความคุ้มค่าในตัวของมันอยู่นะครับเรามาพูดถึงความบางของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้บ้างดีกว่า20มิลลิเมตรจากพื้นใช้งานได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเครื่องมันหนามากในฝั่งของพอร์ตต่างๆที่เขาให้มาอย่างครบถ้วนนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีรูมินิแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรนะครับที่เป็นแบบคอมโบออดิโอแจ็คสามารถต่อไมโครโฟนหรือหูฟังได้ภายในพอร์ตอันเดียวเนี่ยแหละแล้วก็ด้านข้างกันครับเป็นรู HDMI แบบ Type A จำนวน1ช่องนะครับแล้วก็ต่อด้วย USB 3.2 Gen 2นะครับให้มาจำนวน1ช่องนะครับที่เป็นรูปแบบ Type A แล้วก็เป็น USB 3.2 Gen 2รูปแบบ Type C รองรับการต่อ DisplayPort แล้วก็รวมถึงสามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ให้โน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับผ่านเทคโนโลยี Power Delivery แล้วก็ไปต่อกันที่พอร์ต RJ45 หรือว่าพอร์ต LAN มาจำนวน1ช่องนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพอร์ต Thunderbolt Version 4นะครับรองรับการต่อหน้าจอเสริมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้โน้ตบุ๊กก็เช่นเดียวกับเมื่อสักครู่อีกนะครับนั่นเท่ากับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เองเนี่ยมี Type C มาให้เราจำนวน2พอร์ตหลักๆด้วยกันในฝั่งด้านขวามือของตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย USB 3.2 Gen 2นะครับที่เป็น Type A มาจำนวน2ช่องด้วยกันและมันมีอีกพอร์ตนึงครับที่ถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่ามันอยู่ด้านใต้ทั้งหมดทั้งมวลซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่แงนขึ้นมาให้ส่องกับแสงสว่างนี่ไม่รู้เลยทีเดียวว่าตรงนี้มีการ์ดรีดเดอร์หรือว่าตัวอ่านการ์ดแฝงไว้อยู่ด้วยโอ้โหไม่รู้จะซ่อนอะไรเนียนขนาดนั้นเอาตามตรงนะครับนี่ผมก็มาถ่ายอธิบายย้อนหลังเพราะเพิ่งมาเห็นเนี่ยแหละวิธีการที่เราจะเสียบ SD card เข้าไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะผิดแปลกธรรมชาติไปอย่างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องดันตัวการ์ดให้สุดซึ่งการดันตัวการ์ดให้สุดเนี่ยเราจะต้องเสียบการ์ดเข้าไปให้มันลึกมากๆเพราะว่ามันอยู่ด้านใต้กับส่วนเว้าส่วนโค้งของตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วมีมาให้ก็ถือว่าดีครับเรามาดูในฝั่งของลำโพงบ้างดีกว่าลำโพงเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆเลยที่โน้ตบุ๊กราคาสักประมาณ 3-4 หมื่นเนี่ยมักจะมีจุดที่ผมชอบติเอาไว้นะครับคือปกติแล้วเขาชอบเอาลำโพงไปไว้อยู่ที่ด้านล่างของโน้ตบุ๊กเพียงอย่างเดียวซึ่งเสียงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเต็มอรรถรสสักเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เองลำโพงที่มีทั้งหมด6จุดครับถามว่าจุดแรกอยู่ตรงไหนจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะที่สุดดีที่สุดอยู่บริเวณด้านบนสุดของคีย์บอร์ดนะครับติดกับตำแหน่งจอเนี่ยแหละตรงนี้จะมีด้วยกัน2ลำโพงนะครับแล้วก็ตำแหน่งถัดมานะครับที่จะช่วยซัพพอร์ตให้เสียงมันเต็มอิ่มมากขึ้นเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะยิงตรงเข้าหาผู้ฟังนั่นก็คืออยู่บริเวณตรงข้อมือของเรานะขณะที่เราใช้งานคีย์บอร์ดผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าด้านล่างหรือด้านใต้ดีมันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เป็นขีดคล้ายๆกับตัวการ์ดรีดเดอร์แต่จริงๆไม่ใช่การ์ดรีดเดอร์ครับมันคือขีดลำโพงที่มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวมเป็น4จุดแล้วอ้าวและอีก2จุดอยู่ตรงไหนก็คือบริเวณเดิมที่เขามักใส่ลำโพงมานะครับก็อยู่ที่ด้านใต้ของโน้ตบุ๊กนั่นเองนี่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมาร์ทแอมป์ด้วยโอ้ผมอยากจะพาคุณไปฟังตัวอย่างเสียงที่ได้จากโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ครับThank you.
แค่นั้นจะสู้จะรักแค่ไหนก็คงต้องแพ้เจ็บใจไปทุกครั้งยอมเป็นวายร้ายคิดเพียงในมองหน้าเธอสุดท้ายฉันก็ต้องตายก็มันเป็นแค่นิยายจบแล้วสำหรับวายร้ายอยู่ฉันตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายไม่กลับตัวกลับใจมาแล้วก็ไม่จันถ้าจะเป็นคนดีนะเรื่องนี้ก็โอไม่มันแน่ก็เอาเน่ยอมตายเพื่อคนทำไงได้ผมก็ได้แค่เนี้ยเนี้ยเนี้ยสไปเดอร์แมนกับมาริเจนก็ต้องอยู่ด้วยกันเธอไม่ลงใจเธอไม่ลงฉันคงจะไม่มีวันที่เราได้รักกันนิยายขายดีก็ต้องมีวายวายดูมันสุดตอนเด็กคนใจร้อนเด็กชอบมวยเด็กคนรวยนักชอบผู้ชูชันแต่มันคือฟังมันจูบมวยเด็กไอซีที่เจอมันสักวันเด็กคนที่นัดแต่ชีวิตไทยเด็กฉันตอนแห้งหมดตอนฉันเด็กเล่าไม่ได้หยุดเลยฉันคนสับสนวุ่นวายเพราะหัวใจมันตาดีเหมือนกันซึ่งฉันเมื่อตาฉันก็เป็นกันไม่รู้ใครใครเอาล่ะมันจะมีเรื่องนึงนะครับที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมักจะเจอปัญหากันนั่นก็คือเรื่องของความร้อนสะสมแล้วก็เสียงที่มาจากพัดลมที่เขาใส่มาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าด้านในมีพัดลมกี่ตัวแต่เราจะมาพูดถึงรูระบายอากาศที่ทั้งเข้าทั้งออกอยู่บริเวณตรงไหนบ้างด้านหลังของตัวเครื่องครับตรงนี้เองเนี่ยจะมีบริเวณทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับเป็นรูเป็นแง่งๆแบบนี้มันคือส่วนที่ทำให้อากาศที่มันร้อนเนี่ยวิ่งออกมาจากทางด้านหลังนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่น่าจะนิยมใช้มากที่สุดสำหรับโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่แล้วนะครับในฝั่งของด้านซ้ายด้านขวาเช่นเดียวกันครับจะมีรูระบายอากาศซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรูลมร้อนรูลมออกเช่นเดียวกันแล้วถามว่ารูลมเข้าเราอยู่ตรงไหนมันคือบริเวณด้านใต้ที่อยู่ตรงนี้ครับแน่นอนครับว่าตัวนี้เองเนี่ยวิธีในการออกแบบดีไซน์ด้านใต้เครื่องนั้นก็ไม่เหมือนกับคนอื่นๆนะครับคือเขาจะใช้ความเป็นมินิมอลแล้วก็ลายเส้นที่ทำออกมาเป็นแบบนี้ลายเส้นนี้ไม่ได้หมายถึง CPU ของฝั่งเพื่อนบ้านนะครับแต่หมายถึงว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะใช้ลวดลายประมาณนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเรายกด้านข้างเครื่องขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเป็นรูระบายอากาศเล็กๆอยู่ตรงบริเวณคีย์บอร์ดให้อากาศเย็นมันไหลเข้าไปเช่นเดียวกันณขณะที่เราเล่นเกมหรือว่าใช้งานด้านกราฟิกหนักๆนะครับ CPU แฟนแล้วก็ GPU แฟนหรือว่าพัดลมที่ช่วยในการระบายความร้อนเนี่ยจะรันอยู่ที่ประมาณสัก 4,400-4,500 รอบต่อนาทีนะครับซึ่งเลขมันออกมาอยู่ที่46เดซิเบลนั่นเองนะครับแล้วการที่มีรูระบายอากาศใต้คีย์บอร์ดแสดงว่าคีย์บอร์ดนั้นมีการยกขึ้นหรือว่าลิฟต์อัพแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบโดยใช้วิธีการเออร์โกโนมิกนะครับก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถจะพิมพ์คีย์บอร์ดได้สะดวกมากกว่าเดิมเขาก็ปรับมาอยู่ที่5องศานั่นเองคราวนี้มาพูดถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับหากใครจะเอาไปเล่นเกมอย่างเดียวก็คงคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับอยากจะเอาไปทำงานด้วยเอาไปใช้ในการประชุมด้วยทำได้ไหมตัวนี้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มแล้วครับเขามีกล้องเว็บแคมแบบ HD มาให้หรือว่า 720p 30เฟรมมาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งขนาดของตัวกล้องนั้นเล็กมากๆแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สังเกตซึ่งนั่นทำให้เราสามารถใช้ประชุมได้ตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อมาเลยในเรื่องของภาพเนี่ยก็ไม่ได้ดีเพียงอย่างเดียวนะครับมาพูดถึงเรื่องของเสียงจากไมโครโฟนบ้างดีกว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มีไมโครโฟนมาให้อยู่หลายจุดหลายบริเวณนะครับแลกมากับมีเทคโนโลยีในการตัดเสียงหรือว่า AI Noise Cancellation เนี่ยมาให้ด้วยในโปรแกรมปรับได้อย่างละเอียดครับยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับเราสามารถเลือกรูปแบบการรับเสียงได้มีอยู่ด้วยกัน3โหมดนะครับเริ่มจากโหมดแรกครับ Cardioid Mode
ซึ่งโหมดนี้จะเน้นใช้กับการรับเสียงด้านหน้าเครื่องเพียงอย่างเดียวใครที่นั่งทำงานตรงนี้และพูดอะไรก็แล้วแต่เสียงจะได้ยินชัดเจนมากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นสเตอริโอโหมดเนี่ยจะเป็นการรับเสียงทางด้านข้างเครื่องด้วยนะครับสมมติว่าคุณสุมหัวกันทำงานสัก 3-4 คนและต้องการที่จะพรีเซนต์อะไรสักอย่างนึงผ่านกล้องเว็บแคมเนี่ยเสียงด้านข้างก็จะถูกบันทึกเข้าไปด้วยอย่างครบถ้วนและชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ที่มากกว่า4คนโดยการแบบมีสักคนใดคนหนึ่งไปนั่งอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องด้วยหรือว่าบริเวณด้านหลังจออย่างเช่นผมแบบเนี้ยคุณปรับไปที่ Omni Directional Mode นะครับซึ่งโหมดนี้เองจะเก็บเสียงรอบทิศทางเป็นวงกลมรอบเครื่องแบบนี้3โหมดตรงนี้ถามว่าพี่เราจะต้องซีเรียสขนาดมานั่งปรับกันทุกวันหรือเปล่าไม่ต้องครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชัวร์แล้วก็ไม่อยากจะปรับบ่อยๆคุณตั้งเป็นแบบ Cardioid Modeน่าจะเหมาะสมสำหรับทุกงานทุกสถานการณ์ทุกการพรีเซนต์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คงจะมานั่งกันหน้ากล้องถูกต้องไหมฮะไม่มีใครไปนั่งพรีเซนต์ด้านหลังกล้องแบบบ่อยๆหรอกคนดูเขาก็ไม่เห็นเราเสียเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างด้านภาพและเสียงที่ได้จากโน้ตบุ๊ครุ่นนี้กันครับและนี่นะครับก็คือภาพตัวอย่างจากกล้องเว็บแคมที่มาคู่กับโน้ตบุ๊ครุ่นนี้เราตั้งค่าเป็นแบบ 720p 30เฟรมนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยภาพนี่มันก็คมชัดดีสว่างแบบปกติทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเขาก็มีอะไรที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับก็คือภาพที่ได้เนี่ยจะถูกการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยทำให้รายละเอียดมันดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นและก็ noise ที่เกิดจากกล้องมันจะลดลงด้วยนะครับในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยต้องบอกว่าตัวกล้องนั้นเป็นแบบระยะอนันต์นะครับผมยกตัวอย่างนี่เลยฮะต้นไม้ต้นเล็กๆแบบนี้สมมุติว่าเราต้องการจะขายของเป็นต้นไม้อันนี้นี่ฮะเราก็อาจจะไลฟ์ให้เขาดูหรือว่าเปิดในที่ผู้ชมให้เขาดูนะครับซึ่งมันก็จะชัดทั้งภาพแบบนี้เลยครับไม่ว่าผมจะโชว์อะไรเข้าไปเอามาฝ่ามือเข้าไปปิดเห็นไหมฮะมองเห็นกันชัดๆแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะไม่มีระบบออโต้โฟกัสครับในเรื่องของการวัดแสงก็ถือว่าทำได้ดีครับถ้าเกิดว่าวัดแสงระยะใกล้ๆอาจจะต้องดรอปความสว่างลงมานิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราเอาวัตถุที่อยู่ใกล้ๆออกไปมันก็จะเพิ่มความสว่างโดยอัตโนมัติซึ่งนับได้ว่าฉลาดมากนะครับคือไม่ทำให้หน้าของเรามืดเราหมองเรามัวอะไรประมาณนั้นก็พอแล้วคราวนี้มีเทคโนโลยีหนึ่งครับที่อยากจะโม้เอาไว้นั่นก็คือเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนแบบที่บอกไว้ข้างต้นณตอนนี้ที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยผมไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้ครับเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงแกล้งให้ฟังหน่อยไหมอะตอนนี้ผมพูดในความดังเท่าเดิมแต่มีเสียงรบกวนเข้ามาเป็นเสียงเพลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองสลับไปเปิดโหมด AI Noise Cancellation ให้ฟังกันครับ5 4 3 2จึงนี่ครับเป็นแบบนี้คุณอาจจะสังเกตว่าผมเนี่ยพูดเหมือนเดิมเป๊ะแต่เพลงที่อยู่ด้านข้างนั้นหายไปเกือบจะหมดเลยทีเดียวเอางี้ครับผมลองเงียบแป๊บหนึ่งดูซิว่าเสียงเพลงจะเข้ามาในระบบหรือเปล่าถ้าสังเกตจากเวฟฟอร์มผมเชื่อว่าเสียงเพลงที่คุณกำลังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันเบาลงไปเยอะเลยครับคือมันก็อาจจะไม่ได้หายหมดแหละแต่ว่าคงอยู่ไว้บ้างมันทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยณขณะที่เราอาจจะอยู่ในสถานการณ์รอบข้างที่ดังอยู่แล้วเราไม่สามารถควบคุมได้สมมุติว่าเราเปิดเพลงไว้เราก็แค่ไปปิดแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันบังคับว่าเราต้องพูดตอนนี้แต่มีเสียงรบกวนอยู่อย่าลืมไปเปิด AI Noise Cancellation กันนะครับตอนนี้นะครับเรามาทดสอบในเรื่องของการเลือกโหมดบันทึกเสียงบ้างดีกว่าครับมี3โหมดด้วยกันอย่างที่ยกตัวอย่างตอนนี้เราอยู่ในโหมด Cardioid ครับการรับเสียงด้านหน้าเพียงอย่างเดียวหรือสิ่งที่ผมทำให้ดูเป็นเรื่องสาธิตว่าเราอยู่หน้าคอมเราพูดตรงๆแบบนี้เสียงจะต้องชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเสียงรอบข้างที่อยากจะให้ได้ยินเข้าไปในไมโครโฟนด้วยเราปรับไปเป็นสเตอริโอโหมดก็ได้หรือ Omni Directional ก็ได้งั้นเอางี้ครับเราปรับไปเป็นแบบ Omni Directional กันดูแล้วกันว่าเราจะได้ยินเสียงด้านหลังของไมโครโฟนหรือเปล่านี่ฮะตอนนี้เราปรับมาที่ Omni Directional เรียบร้อยแล้วนะครับผมแกล้งเอาเพลงไปเปิดอยู่ที่ด้านหลังโน้ตบุ๊กก็คือด้านหลังจอนั่นแหละคุณได้ยินเสียงเพลงชัดกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ยินเสียงเพลงชัดอยู่แต่ผมแกล้งปรับมาเป็นแบบ Cardioid เหมือนตอนแรกเสียงเพลงจะหายไปหรือเปล่านี่ฮะนี่คือตัวอย่างแบบเบื้องต้นนะครับว่าการเลือกโหมดไมโครโฟนนั้นมีประโยชน์อย่างไรเอาเป็นว่าเวลาคุณเอาไปใช้
ไปดูการตั้งค่าตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องนึงนะครับที่ผมและทีมงานต้องขอชื่นชมเลยว่าเป็นช็อตคัทหรือว่าปุ่มรัดที่มีประโยชน์มากๆคือปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กทั่วๆไปไม่น่าจะมีใครนะครับที่ใส่ไอ้เจ้าปุ่มนี้เข้ามาเขาเรียกสิ่งนี้กันว่ามัลติวิวครับมันก็คือปุ่มที่ทำให้เราสามารถจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้คล้ายๆปุ่มสกอร์เมาส์อะไรประมาณนั้นอะเราสามารถจะตั้งค่าได้ว่าปุ่มนี้จะให้ทำอะไรบ้างซึ่งค่าโรงงานเนี่ยเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงถ้าอยากจะตั้งค่ายเป็นปุ่มอื่นๆหมุนเพื่อให้ปรับความสว่างหน้าจอหรือเป็นการหมุนเพื่อให้ปรับโหมดของไฟ RGB ของคีย์บอร์ดหรือแม้แต่ใช้ปรับโหมดของพัดลมเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบหรือโหมดเทอร์โบก็ได้ซึ่งตรงนี้เองเราสามารถเซตได้จากโปรแกรม Armory ที่ถูกติดตั้งมาให้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเอาล่ะไหนๆเราพูดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้คีย์บอร์ดไปแล้วเราพูดถึงคีย์บอร์ดไปเลยดีกว่านะครับไฟ RGB ในแต่ละปุ่มเนี่ยเขาจะมีการแยกการทำงานกันอย่างชัดเจนทำให้เขามีโหมดการแสดงแสงสีที่เยอะมากๆหรือที่เราชอบเรียกกันว่า RGB แบบ per key นะครับโหมดการแสดงแสงสีนี้ให้มาอย่างครบถ้วนมากๆเริ่มตั้งแต่โหมดแรกครับ Breathing Static Stopping Color Cycle Rainbow Music Smart Starry Nightเราก็ยังสามารถปรับแต่งไฟแสงสีได้เช่นเดียวกันในโปรแกรม Armory Creator นะครับก็สามารถปรับได้ว่าอยากจะให้โซนนั้นโซนนี้เป็นสีอะไรรูปแบบของคีย์บอร์ดตัวนี้ให้มาเป็นแบบ Full Size นะครับก็มีตั้งแต่ QWERTY แบบที่เราคุ้นชินกันนะครับแล้วก็ Layout เป็นภาษาไทยอย่างครบถ้วนแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยปุ่มตัวเลขนัมแพดต่างๆนานาเพื่อให้เราสามารถจะพิมพ์ได้รวดเร็วกว่าเดิมแล้วเราจะมาพูดถึงด้านล่างที่ต่อมากับตัวคีย์บอร์ดนี่แหละ Touch Pad ของโน้ตบุ๊กทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้มีไซส์ที่ใหญ่มากนะครับเป็นเพราะว่าอาจจะต้องการประหยัดพื้นที่แต่สำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้เองนะครับเขามีการขยายตัวทัชแพดให้ใหญ่มากกว่าเดิมถึง 125% เพื่อให้เราสามารถใช้งานในการควบคุมหน้าจอได้เต็มอรรถรสมากขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำงานแบบมัลติทาสกิ้งได้รวดเร็วมากกว่าเดิมเพราะว่าทัชแพดมันรองรับการทำงานแบบหลากหลายหรือใครไม่อยากใช้ส่วนนี้ไปต่อเมาส์แยกก็ทำได้เช่นเดียวกันเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ90วัตต์per hour นะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วขนาดใหญ่แบบนี้ฮะนี่สเปคอยู่ที่280วัตต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าชาร์จเร็วก็จริงแต่น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะแต่ใครไม่อยากจะแบกอะไรที่มันหนักๆแนะนำครับให้ใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ไปดีกว่านี่คืออะแดปเตอร์ Type C ครับชาร์จก็ง่ายพอร์ตเนี่ยก็อยู่ที่ด้านข้างสามารถจิ้มเข้าไปได้เลยน้ำหนักก็เบาด้วยนะครับแต่ว่าจะดรอปความเร็วมาเหลือแค่100วัตต์แบตเตอรี่ของตัวนี้ถ้าเราสแตนด์บายอย่างเช่นงานทั่วๆไปเอกสารมัลติมีเดียอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดระยะยาวๆได้8ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเอาล่ะไหนๆมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบนี้นะครับสเปคก็ไม่ธรรมดาในหลายๆภาคส่วนก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่มั้ยครับว่าการประมวลผลเป็นอย่างไรงั้นเรามาทดสอบกับการเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเกม Apex Legends นะครับเราเข้าเกมปุ๊บเราปรับสุดก่อนเลยนะครับในเรื่องของ Resolution ปรับเป็น 4K นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Quality นะครับก็ปรับให้สุดโดยทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของ GPU หรือว่ากราฟิกการ์ดเนี่ยจะมีอุณหภูมิขนาดที่เราเล่นอยู่ที่76องศาเซลเซียสนะครับกับการรันแบบเต็มประสิทธิภาพอยู่ที่ 98-99% ในฝั่งของ Memory หรือว่า RAM ของการ์ดจอเนี่ยก็จะถูกใช้ไปอยู่ที่ประมาณ 7.6GB นะครับอย่าลืมนะการ์ดจอที่เขาให้มาเนี่ยสเปคอยู่ที่ 16GB นะครับแสดงว่ายังเหลือคุมพลังมากกว่าตั้งครึ่งนึงเลยทีเดียวนะแสดงว่าเราสามารถทำงานอื่นๆไปพร้อมกันได้เช่นใช้ Steamในตัวของมันเองเป็นไงล่ะสเปคไม่ธรรมดาครับไปต่อกันที่ฝั่งของ CPU ครับตัวนี้เนี่ยณขณะที่เราเล่นเกมจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 69-70 องศาเซลเซียสนะครับกับการรันอยู่ที่ 20 กว่าๆเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าไม่ได้กินการประมวลผลของ CPU มากเท่าไหร่นะครับในฝั่งของ RAM นะครับของตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยอินสตอลมาให้อยู่ที่ 32 กิกแต่ณขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยถูกใช้ไปอยู่ที่ 12 กิกเท่านั้นเองนะครับถือว่ายังทำงานอื่นๆแบบพร้อมๆกันได้อยู่เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูในเรื่องของตัวเลขเฟรมเรทบ้างดีกว่านะครับเราปรับ 4K นะคือสูงสุดของเขาเลยเราจะได้ภาพที่ลื่นไหลอยู่ที่ประมาณ 68-70 FPS นะครับเราไปต่อกันที่เกมเดิมแต่เราปรับ Resolution ให้เป็น 1080 ซึ่งในฝั่งของ GPU เนี่ยก็จะมีความร้อนอยู่ที่73องศานะครับกับการกินสเปคการประมวลผลอยู่ที่ 66% นะครับในฝั่งของ RAM ของการ์ดจอนะครับก็ใช้ไปประมาณ 7.6
1.8 กิกเห็นจะได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของ CPU นะครับตัวนี้จะมีความร้อนอยู่ที่69องศานะครับและก็ในเรื่องของการประมวลผลเนี่ยกินสเปคไปอยู่ที่ 32% นั่นเองในฝั่งของแรมของโน้ตบุ๊กเนี่ยถูกใช้ไปใกล้เคียงกับเมื่อคู่นี้เลยก็คือ12กิกนะครับในฝั่งของเฟรมเรทเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับหน้าจอ120เฮิรตซ์ครับคือณขณะที่เราเล่นเกมนะครับความลื่นไหลจะอยู่ที่120เฟรมแบบยาวๆเลยทีเดียวนะครับนับได้ว่าสำหรับเกมตัวนี้เองนะครับก็ไปถึงแบบเต็มประสิทธิภาพเราตัดภาพมาที่ Need for Speed ภาคฮีทกันบ้างดีกว่านะครับเข้าเกมปุ๊บปรับ 4K ก่อนเลยปรับทุกอย่างให้สุดก่อนเลยนะครับในฝั่งของการ์ดจอเนี่ยก็จะมีความร้อนอยู่ที่84องศานะครับกับการรันทรัพยากรอยู่ที่ 98% นะครับในฝั่งของแรมของการ์ดจอถูกใช้ไปประมาณ7กิกนิดๆนะครับแล้วก็ในฝั่งของ CPU นะครับมีความร้อนอยู่ที่84องศานะครับกับการกินสเปคไปอยู่ที่ 71% นับได้ว่าเกมนี้นะครับมีการกินการประมวลผลที่มากกว่าเกมเมื่อสักครู่นี้ตั้งเท่าหนึ่งเลยนะครับมาดูในฝั่งของแรมนะครับที่ถูกใช้ไปอยู่ที่12กิกนั่นเองนะครับใกล้เคียงกับเกมเมื่อคู่นี้มากๆเลยแต่ว่าในฝั่งของเฟรมเรทนะครับเราเนี่ยจะได้ความลื่นไหลอยู่ที่51เฟรม per second นับได้ว่าลื่นไหลดีนะครับเล่นแบบสบายตาเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับยังใช้ 4K เหมือนเดิมแต่ปรับตัวเกมเป็นแบบกลางคืนเมื่อกี้เราเทสกลางวันไปแล้วนะครับตัวเลขทุกอย่างเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่เฟรมเรทจะล่วงมาอยู่ที่39 40เฟรมประมาณนั้นนะครับคราวนี้นะครับเราอยู่ที่เกมเดิมนะครับแต่ว่าเราปรับให้ความละเอียดมาอยู่ที่ 1080p บ้างดีกว่าในฝั่งของการ์ดจอนะครับความร้อนอยู่ที่79องศานะครับกับการกินสเปคอยู่ที่ 56% ในฝั่งของแรมนะครับก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่นี้นะถ้าตอนปรับ 4K ใช้แรมไป 7GB ถ้าตอนปรับ 1080p ใช้แรมไปแค่ 6GB เท่านั้นเองนะครับในฝั่งของ CPU บ้างดีกว่าความร้อนอยู่ที่79องศานะครับและใช้ประสิทธิภาพการประมวลผลไปอยู่ที่ 66% นะครับในฝั่งของแรมก็เท่าเดิมเลยนะใช้แรมอยู่ที่12กิกยาวๆในฝั่งของเฟรมเรทนะครับก็ทำได้ดีขึ้นนะครับอยู่ที่68เฟรมต่อวินาทีนะครับในการตั้งค่าตัวเกมให้เป็นตอนกลางวันคราวนี้เราปรับการตั้งค่าตัวเกมนะครับให้เป็นตอนกลางคืนบ้างดีกว่านะครับตัวเลขการประมวลผลทุกอย่างเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่เฟรมเรทเนี่ยจะดรอปลงมาอย่างเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้มันอยู่ที่ประมาณ60กว่าๆนะครับหรือว่า70ต้นๆอะไรประมาณเนี้ยพอเป็นตอนกลางคืนปุ๊บก็ล่วงมาอยู่ที่60นิดๆนะครับ60กลางๆก็นับได้ว่าสเปคตัวนี้เองครับสามารถเล่นเกมในความละเอียดสูงๆทั้ง 1080แบบปรับสุดทั้ง 4K แบบปรับสุดได้ดีเลยทีเดียวเราสามารถใช้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราสามารถใช้เล่นเกมได้เต็มประสิทธิภาพเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเราทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า ASUS ROG Zephyrus S17 กับรหัสชื่อรุ่นยาวๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดลิงก์วิดีโอใต้คลิปตรงนี้นะครับเพื่อไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงดูรายละเอียดการจัดจำหน่ายว่าไปซื้อที่ไหนได้บ้างโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ